สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ฟิฟซินาไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่ Boy59Shop นะครับวันนี้ผมกับพี่บอยก็จะมานำเสนอโปรดักต์ของแบรนด์ Radio ใช่ครับผมจากแคนาดานะครับถูกต้องจริงๆแบรนด์เนี้ยก็มีมาเนิ่นนานน่าจะร่วม20ปีแล้วใช่ป่ะ10-20ปีถ้าตอนเด็กๆ10ปีก่อนก็จะดังเรื่องพวกไอ้เนี่ยโทนโบนใช่ใช่ครับผมโทนโบนเสียงแตกสีแดบสีแดงสีน้ำเงินถูกต้องช่วงนี้คนก็นิยมเกี่ยวกับไอ้พวก DI ที่จะแปลงสัญญาณที่เป็นพวก M-SIM หรือว่าพวกซิมูเลเตอร์ต่างๆที่มันเป็นเอาที่มันเป็นแบบแจ็คโฟนนะครับถูกต้องแต่อยากได้ที่มันมี DI box ที่จะเอาเป็น XLR แล้วก็แปลงเป็นสัญญาณบาลานซ์เพื่อให้สัญญาณวิ่งได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมเรื่อง noise ที่มันสะอาดขึ้นด้วยแยกกาวใช่ครับวันนี้เราจะมีอะไรบ้างพี่อ่ะเราเริ่มจากตัวนี้เลย Pro DI นะครับ Pro DI ครับผม Made in Canada นะครับผมรุ่นเริ่มต้นครับผมประมาณนี้เป็น passive passive DI ครับผมโอเคตัวต่อมาก็เป็น DDI ตัวนี้ตัวท็อปครับผมตัวนี้ก็คือทาง Radio ทำงานร่วมกับ Jensen ครับผมแล้วก็ Jensen ก็เป็นคนช่วยออกแบบแล้วก็ใช้อุปกรณ์ข้างในเป็นของ Jensen ครับผมเดี๋ยวจะมาเจาะอีกทีครับผมซึ่งเซตอัพวันนี้ก็จะเป็นกีตาร์ MJT นะครับ MJT Singham ต่อด้วย Steel Cable นะครับเข้ามาที่ Wampler Gas Bane ตัวใหม่ล่าสุดนะครับโอ้โหสดร้อนร้อนเลยเพิ่งลงเครื่องมาจากเมื่อเช้าเลยสดแบบสดจัดอ่ะใช่ครับเป็นโปรดักต์ใหม่ของ Wampler Effect USA นั่นเองก็คือจะโคลนเสียงแรดแล้วก็ต่อเข้า Amp Simulate กับ Cap Sim Strymon Iridium นะครับแต่ว่าเราอ่ะจะเทสที่มันเป็นต่อตรงก่อนใช่อันนี้ก็คือต่อให้เห็นความแตกต่างว่าถ้าต่อตรงกับผ่านพวก passive DI อ่ะโทนมันจะต่างด้วยไหมใช่แล้วก็แต่ว่าเราก็จะเซตให้มันเป็น amp fender cap c นะพี่ใช่เดี๋ยวเรามาบอกกันเลยว่าคือ fender cap c ก็หนอบนี้ก็คือตามนี้เลยนะครับครับก็คือจะเกลี่ยไว้กลางๆไว้ใช่ครับเราจะเอาเป็นอันบาลานซ์ก็คือโฟนปกตินะครับยิงเข้าซาวการ์ดเลยครับต้องบอกก่อนว่าiridium อ่ะมันไม่มีเป็น xlr out ถูกต้องครับแต่ว่ามันจะได้เป็นสเตอร์ใช่ถูกต้องเราก็จะต่อก้อนหนึ่งก้อนแล้วก็เป็นแอมครับเฟนเดอร์เข้าไปเลยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับผมDI ก่อนนะต่อเอาพุทออกจาก Iridium นะครับผมเข้าที่ Radio Pro DI Passive Direct เข้า input ครับผมแล้วก็ยิงออกเป็น XLR นี่ครับผมก็ไปเข้าซาวการ์ดตรงเหมือนกันใส่ XLR ก็เป็น Steel Cable หล่อสวยครับผมหล่อสวยต้องไทยอินเตอร์ไม่ได้
รู้สึกว่าไม่รู้ว่าแต่รู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นนะผมแค่รู้สึกว่ามันรู้สึกดีขึ้นนะคือมันก็จะเป็นก้อนขึ้นแล้วก็ดูแบบกระชับขึ้นหมวกมันจะรู้สึกแน่นขึ้นมันมีลายละเอียดที่ดีขึ้นเออใช่รู้สึกแล้วใช่แต่โทนมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนไปครับยันทุ่มกลางแหลมอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกเท่าเดิมครับใช่ประมาณนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าต่ออันนี้คือเราเซตอัพเกณฑ์ให้มันบาลานซ์ตอนที่มันเป็นไอริเดียนต่อตรงนะครับใช่ใช่ถ้าไอริเดียนต่อตรงอ่ะมันจะให้เลเวลที่มันมากกว่าผ่านที่เป็นแพสซีฟดีไอถ้าเราผ่านแพสซีฟดีไออ่ะสัญญามันจะเบาลงเบาลงเลเวลมันแค่เลเวลนะครับที่เบาลงแต่พวกกับความลอสของสัญญาณเนื้ออะไรไม่ด้วยความที่ตัวนี้มันเป็น passive DI พอสัญญาณเข้าที่วงจรผ่านที่ transformer เรียบร้อยแล้วอ่ะก็คือจะถูกกินเข้าไปโวลูมก็จะเบาลงแล้วก็ยิงออกเอาถ้างั้นผมมีคำถามถ้างั้นถ้าใช้เป็น active DI พี่มันจะดีกว่าปะใช้เป็น active DI จะไม่ได้มวลความอนาล็อกเลยคือเสียงก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันดีมันก็จะเหมือนว่ามันจะมีเป็นความเป็นดิจิตอลชัดๆอย่างเงี้ยเหรอชัดอย่างเดียวความใสก็จะเหมือนเดิมคือเหมือนตัวเนี้ยเหมือนเรียกว่าไอริเดียมาเป็นแอคทีฟแล้วกันเพราะว่าจ่ายไฟแล้วก็สามารถปรับวอลลุ่มได้แอคทีฟมันเจอแอคทีฟมันก็ไม่ช่วยอะไรช่วยได้แค่มันดังกว่าเดิมเราแค่รู้สึกว่ามันดังกว่าเดิมอาจจะแบบอาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าอย่างนี้ก็คือว่าเหมือนว่าถ้าเราอยากได้คาแรคเตอร์ไอริเดียมเดิม 100%ก็ใช้เป็น active di ดีกว่านี่ครับพี่ไม่คือด้วยความที่สัญญาณอ่ะมันเป็นดิจิตอลแล้วเราต้องการแปลงกลับมาเป็นให้มันเป็นสัญญาณอนาล็อกที่ผ่านวงจรทรานสฟอร์เมอร์ทั้งหมดคืออย่างไอริเดียมเนี่ยต้องถูกต่อกับ di passive ถูกต้องแล้วและผมลืมบอกอย่างนึงก็คือตอนที่สไตมอนเป็นคนออกแบบไอริเดียมเนี่ยเขาทดลองจากไอริเดียมกับโปรดีทูลครับคือต่อเป็นสเตอร์แล้วก็ใช้โปรดีทูเนี่ยเป็นคนตัวทดลองใช่ใช้รุ่นนี้เลยแต่ว่าเป็นสเตอร์แล้ว DI Active เหมาะกับอะไรครับเหมาะกับสัญญาณที่มาเบาๆอย่างสมมุติว่ากีตาร์โปร่งกีตาร์โปร่งก็ไม่ใช่แพสซีฟกีตาร์โปร่งมี Active ต้องเป็นแบบ DI Active ไม่ต้องอย่าง J48 นะครับผมอย่างของค่ายนี้ต้องไปเจอกับแจ๊สเบสที่เป็นแพสซีฟไม่มันจะมีกีตาร์โปร่งที่มันเป็นนะพี่กีตาร์โปร่งแพสซีฟที่มีแต่วอลลุ่มเหมือนเดิมอันนี้ก็ช่วยได้ใช่แต่หลักๆเลยถ้าเกิดอยากให้สัญญาณมันมีความสมจริงขึ้นมีความอนาล็อกที่รู้สึกว่าไม่ได้ดิจิตอลอ่ะเราจะต้องแปลงจากพวกแอคทีฟกลับมาเป็นแพสซีฟก็คือผ่านดีไอแพสซีฟใช่อย่างเบสที่มันเป็นแจ๊สเบสที่เป็น3นอบอ่ะเป็นแพสซีฟอย่างนั้นอ่ะต้องเจอกับดีไอแอคทีฟเท่านั้นอาจจะเพิ่มช่วยบูสต์ใช่ถูกต้องแล้วทำให้มันมีกำลังขับที่มากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นแพสซีฟมาแล้วก็ต้องมาแปลงเป็นแอคทีฟอย่างเบสแอคทีฟต่างๆเนี่ยก็ถ้าจะให้เหมาะสมเลยก็ต้องมาเจอกับ DI ที่เป็นแพสซีฟอืมใช่มันจะได้รับกันพอดีใช่ประมาณนี้ครับผมที่ผมเอาไปเล่นนะส่วนตัวที่ผมเอาไปเล่นแล้วที่ผมได้ลองผมจะรู้สึกว่าไอ้2ตัวนี้นะเรียกว่าโปกับเจแล้วกันตัวโปเนี่ยมันดีแล้วเออจริงๆโปก็ดีมากดีแล้วคือมันพอเพียงแล้วแต่ว่าถ้าได้ลองเจอ่ะผมก็จะไหลมันก็จะเละคือเจมันผมรู้สึกว่าย่านโลจะให้มันจะโป่งกว่าหน่อยนึงแล้วก็ให้มิติย่านไฮที่เยอะกว่ามีย่านมิดที่เพิ่มขึ้นนิดๆใช่มีความอิ่มมีความอิ่มที่รู้สึกว่ามวลมันเยอะขึ้นแล้วก็ประกายของย่านไฮสมมุติว่าเรามองภาพว่าเป็นกว้างๆอย่างงี้นี่เบสนี่ไฮไฮมันจะลึกไปกว่าโปอีกหน่อยนึงด้วยความที่เจนเซนเขาออกแบบทรานสฟอร์เมอร์มาได้แบบต้องบอกว่าน่าจะท็อปที่สุดเลยของทางความมืดมันก็จะให้มิติให้รายละเอียดเสียงที่มันเยอะกว่าจะเข้ามาลองได้ครับผมที่พี่บอยก็คือมีครบก็ลูกค้าก็เข้าไปลองเอ้ยเข้ามาลองกันวันนั้นก็มีคลิปในสตอรี่แล้วก็ถ่ายลงไปก็คู่นี้ก็เรียบร้อยผมให้เขาลองทั้งคู่เลยนะลูกค้าแล้วเขาก็สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกตัวเจมยาอืมใช่เขาก็รู้สึกว่ามิติแล้วก็กำลังมวลทุกอย่างมันเพราะกว่าใช่ประมาณนี้พี่ว่าลองพูดถึงสเปคตัวนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างอย่างแรกก็คือมันก็คือเป็นแบรนด์ที่ made in Canada นั่นเองใช่ครับผมใช่ครับนี่มันก็จะเขียนไว้อยู่ตรงนี้เลย made in Canada ตัวมันก็จะเล็กหน่อยครับผมถ้าเทียบกับปุ๊บนี่ตัว JDI ก็จะใหญ่กว่าหน่อย
สองตัวนี้แตกต่างกันยังไงหลายคนถามอยู่เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังเลยก็คืออย่างแรกเลยคือตัว transformer ข้างในว่าพี่ transformer ข้างในที่ตัว Prodi จะใช้เป็น Eclipse ET DB2 นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นของเขานะครับหรือว่าเป็นรุ่นที่เขาเลือกใส่ตัวนี้ครับส่วน JDI ครับผมเขาจะ featuring collab กับเจนเซนแล้วก็ให้เจนเซนคนออกแบบข้างในให้ซึ่งเจนเซนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตดอกลำโพงหรือว่าดอกสปีกเกอร์แล้วก็คาปาซิเตอร์ชื่อดังแล้วต่อบริษัทตอนนี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็แบบ IR หรือว่าแคปซิมหลายๆแบรนด์ก็ใช้มีเจนเซนอยู่นั้นนะครับอย่าง LA Sound Design ก็ใช้ Transformer ของเจนเซนเช่นกันแต่ว่าอาจจะเป็นอีกรุ่นนึงเพราะว่าแล้วแต่การใช้งานของระบบวงจร Prodi ก็จะมี input ครับผมแล้วก็ทูนี่ก็ออกไปนี่เลยทูก็คือเหมือนว่าออกตรงไปที่ตัวแอมป์ใช่ใช่แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็น XLR ก็จะมีลิปกาวหนึ่งอันก็คือง่ายๆใช่เป็น DI ทั่วไปนั่นเองอันนี้ก็ถ้ายังไม่ได้ใช้ก็ปล่อยไว้ก่อนครับผมอันนี้ก็เป็นแพด 15dB ครับส่วนมากจะไม่ได้ใช้ครับถ้าไม่ได้เจอเบสหรือว่าสัญญาณอินพุตที่เข้ามาแรงๆก็จะใช้เป็นปล่อยไว้ปล่อยไว้เช่นกันที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับไม่ต้องจ่ายไฟอะไรทั้งนั้นซึ่งไอ้เนี่ย2ตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งกับกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งแล้วก็เบสใช่เบสที่เป็นแอคทีฟกีตาร์โปร่งกีตาร์โปร่งก็นับเป็นแอคทีฟเพราะใส่ถ่านกีตาร์โปร่งก็ใช้กับไอ้ตัวเนี้ยใช้กันเดียวกันดีมากใช่บอกเลยแล้วมันมีเป็นรุ่นที่เป็นสเตอร์มั้ยพี่มีครับผมมีทั้งคู่เลยอันนี้ถ้าเกิดรุ่นนี้เป็นสเตอร์ก็จะเป็น Pro D2 ถ้ารุ่นนี้ถ้าเป็นสเตอร์ก็จะเป็น JDI สเตอร์ส่วนมาที่สเปคที่ตัวนี้เหมือนกันครับผม JDI ก็ input 1แล้วก็ true 1แต่มันจะมีสวิตช์ชื่ออ่านว่าอะไรนะอ่านว่า merge merge ถ้าเราไม่กดอ่ะมันก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็น true ที่จะเอาไปที่ amp ปกติแต่ถ้ากด merge ไปอ่ะมันจะเปลี่ยนสำหรับคนต่อภาค output อ่ะให้มันเป็น stereo ครับสมมติว่าเรามีเอฟเฟคที่เอาเป็นสเตอร์อยู่แล้วจากสมมติว่าจาก reverb lr ก็มากด merge แล้วก็เป็น LR รวมนี่ตรงนี้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเอาเป็นโมโนไปโมโนใช่มันก็คือเหมือนรวมสัญญาณใช่ซึ่ง JDI ตัวเนี้ยจอห์นเมเยอร์ใช้อีกแล้วครับผม wow. ใช้ในกีตาร์โปรครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปครับผมแล้วก็มีอะไรครับข้างบนมีปุ่มข้างบนมีอะไรปุ่มด้านหลังก็จะเป็นปุ่ม180ตัวนี้ก็คือเอาไว้กับสายสัญญาณจากขา2เป็นขา3ครับถ้าสายสัญญาณถูกต้องก็ไม่ต้องกดครับผมก็ปกติแล้วก็จะมีลิปกาว1อันแล้วก็จะมีสปีกเกอร์ตัวนี้เป็นโหลดพาราเรลลบ30 dB ครับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็ปล่อยครับผมแล้วก็เอาขาเอาพุทที่เป็น XLR ครับผมส่วนราคาทีพี่ถ้า Prodi เท่าไหร่ส่วนราคาทีถ้า Prodi นี่ก็ 3,900 ครับผมถ้าจะเป็น JDI ตัวนี้ก็ 6,700 บาทครับผมสำหรับ2ตัวนี้ก็ผมมองว่าขึ้นอยู่กับงบประมาณถ้าคาใจก็อยากให้มาลองได้ใช่มาลองได้ครับไม่ต้องเชื่อผมครับผม ไม่ต้องเชื่อผมแต่ผมใช้เองครับผมผมใช้ตัวนี้ชัดไม่สามารถใช้พวก HX Storm ก็ได้นะเพราะว่า HX Storm มันก็เป็น Phone Out ถูกต้องไม่ได้เป็น XR Out เหมือนตัวที่เป็น Helix ใช่คนที่ใช้ส่วนมากที่จะเล่นงานใหญ่เล่นสเตจใหญ่แล้วเป็นแบ็คอัพอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะมี DI ติดไว้กันหมดครับเพื่อความชัวร์ของลายเรามันจะได้ไม่มีจี่ไม่มีน้อยไม่มีอะไรด้วยครับมันมีผลเรื่องเกี่ยวกับน้อยด้วยใช่แล้วก็ความแรงของสัญญาณที่ส่งไปด้วยความเต็มที่เป็นบาลานซ์สัญญาณที่เป็นบาลานซ์มันก็จะแตกต่างจากอันบาลานซ์ครับใช่เอางี้ดีกว่าใครที่รู้สึกว่าไอริเดียมเนี่ยมันดิจิตอลไปแล้วแหลมมันสว่างไปมันรู้สึกว่าปลายมันใสไปผมแนะนำว่าต่อเนี่ยไม่ Pro DI ก็ JDI เนี่ยคุณจะได้ซาวจากไอริเดียมที่อนาล็อกขึ้นกว่าเดิมเยอะมากผมบอกเลย wow. แค่นี้มาลองได้ครับผมไม่ต้องเชื่อผมอ่ะใช่จริงมาลองได้เพราะว่ามันอนาล็อกกว่าเดิมเยอะมากที่ให้โทนการบีบอัดความกระชับมวลทุกอย่างความแน่นความอิ่มอะไรเงี้ยมันให้อารมณ์ที่เป็นอนาล็อกโดยที่ EQ ยังคงเท่าเดิม wow. อย่างเป็นตัวเนี้ยเจนเซนเขาบอกไว้เลยว่าทางของมือเขาอะทำให้ไม่เปลี่ยนโทนเสียงกีตาร์เลยแม้แต่นิดเดียวหมายความว่า EQ เนี่ยจะไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่เขาจะไปชดเชย frequency ย่านไฮแล้วก็ทำให้ย่านแหลมไอ้ทำให้ย่านโลอะมันโป่งขึ้นมันฟังดูแบบมิติดีขึ้นแล้วก็อนาล็อกขึ้นเนื้อขึ้นประมาณนี้ครับผมแหลมมันนวลแหลมมันแบบผมรู้สึกว่ามันวอร์มมันมีความวอร์มขึ้นวันนี้เราก็จบกันประมาณเท่านี้ครับผ มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยครับผม
สวัสดีครับขอบคุณครับ